หลังจากผ่านไปอีกวันตอนนี้ทีมของซูบารุนก็ได้มาถึงชั้นที่4ซึ่งซาวล่านั้นก็ได้พาซูบารุแล้วก็แลมนั้นเข้าไปในห้องสีเขียวทันทีซูบารุและแลมเข้าไปยังห้องสีเขียวนี่เองก็ปรากฏว่าประตูห้องสีเขียวนั้นก็ปิดด้วยตัวของมันเองโดยห้องนี้นั้นสามารถรองรับคนได้เพียงแค่สี่คนภายในเวลาเดียวกันเท่านั้นและมันนั้นก็จะปิดตัวอัตโนมัติเมื่อเต็มซึ่งตอนนี้ในห้องนะครับประกอบด้วยซูบารุเลมแลมแล้วก็ทางซาวล่า แม้ว่าเลมนั้นจะได้รับการรักษาอย่างเบื้องต้นแล้วแต่เธอนั้นก็ยังไม่มีท่าทีที่แสดงอาการตื่นขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ซูบารุนั้นไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้ เขาคิดแต่เพียงว่าความรู้ที่เขานั้นจะได้จากนักปรานั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นซูบารูนะครับจึงไม่ได้อยู่นานในห้องนี้ตัดสินใจที่ออกไปข้างนอกแลมนะครับตัดสินใจที่จะอยู่ในห้องเพื่อที่จะดูแลเลมหลังจากที่ซูบารูออกจากห้องนะครับทุกคน,นก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นไปยังชั้น3ด้วยกันเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบของนักปรา์ทุกคนนะครับได้พูดคุยกันว่าจะพาซซล่า RR ที่ดูเงื่อนงานนั้นไปด้วยหรือไม่แต่สุดท้ายก็พาไปด้วยโดยสรุปนะครับก็คือว่าแลมนั้นจะอยู่ในห ต่างจากบันไดชั้นอื่นๆเพราะว่ามันเป็นบันไดนะครับที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นไม่นานทุกคนนั้นก็ได้มาถึงชั้นที่3ครับซึ่งชั้นที่3นี้เป็นทื้นที่สีขาวอันบริสุทธิ์อันไร้ขอบเขตโดยมีเพียงแท่งหินสีดําที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นสุบูลครับได้พูดออกมาและพร้อมกับแตะไปที่แท่งหินสีดําโดยไม่คาดคิด หลังจากนั้นครับแท่งหินสีดำนั้นก็ได้หายไปก่อนที่ซูบารูครับจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเสียงนี้ครับเป็นประมาณว่าสัมผัสฮีโร่ที่ถูกฆ่าโดยเสาล่าคนที่ฉายแววมากที่สุดหลังจากนั้นไม่นานครับก็ได้มีเสาหินขนาดต่างๆครับปรากฏขึ้นจํานวนนับไม่ถ้วนในพื้นที่ห้องสีขาวนี้ซูบารูครับรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขานาได้แตะไปที่เสาหินข้างๆข,ข,ข,ของเขาด้วยความรู้สึกกลัวแต่ก็ปรากฏว่า เสาหินนั้นก็ได้หายไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏเสาหินนะครับแท่งสีดําอันเดิมซูบูรูได้เข้าใจว่าการที่เขาแตะเสาหินเมื่อกี้นี้นั้นและปรากฏดเสาหินเพียงแค่อันเดียวต่อมานะั้นก็เท่ากับว่าการทดสอบนั้นล้มเหลวแต่ยังไรเสียก็ตามครับการทดสอบครั้งนี้สามารถทดสอบได้อย่างไม่จํากัดจํานวนครั้งดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลหากทาการทดสอบพลาดก็แค่เริ่มใหม่เท่านั้นเองซูบูรูได้เริ่มเข้าใจกลไกลเบื้องต้นแล้วและซูบูรูครับยังได้วิเคราะห์ข้อความที่ได้ดังขึ้นนั่นก็คือฮีโร่ที่กเเสาา,า่่่นุุุดดดดดดทีโขของงค็ไ้ิว ไอ้คำว่าฮีโร่ที่ถูกซาล่าฆ่านี่มันคืออะไรกันแน่ซูบารูนะครับจะได้คิดประมาณว่าหรือว่าคําว่าซาล่านี้อาจจะไม่ได้หมายถึงซาล่าที่พวกเขารู้จักแต่อาจจะหมายถึงซาล่าในอีกความหมายหนึ่งซูบารูนะครับได้คิดประมาณว่าไอการทดสอบนี้นมันต้องถูกสร้างขึ้นโดยนักปราชญ์และนักปราชญ์นั้นก็ได้ทิ้งหอคอยนี้ให้แก่ซาล่าดูแลและนักปราชญ์ที่สร้างการทดสอบครั้งนี้ขึ้นมาจะรู้ได้ไงว่าซาล่านั้นไปฆ่าใครบ้างเพราะฉะนั้นล่ะก็อาจจะไม่ใช่ซาวล่าที่เป็นบุคคลแต่อาจจะเป็นอย่างอื่น ซึ่งสูบารุครับที่เป็นผู้ชื่นชอบดาราศาสตร์อยู่แล้วคนนั้นนะครับก็ได้นึกถึงดาวดวงหนึ่งครับในกลุ่มดาวราศีพิจิกหรือก็คือกลุ่มดาวแมงป่องนั่นเองซึ่งกลุ่มดาวนี้ครับมันจะมีดาวดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าเซอร่าหรือเซอล่ราจะไปอีกอย่างหนึ่งว่าเข็มตำนานลาว,ว่าได้มีนายพรานคนหนึ่งนั้นถูกแมงป่องสังหารและนายพรานคนนี้นั้นก็ได้กลายร่างเป็นกลุ่มดาวนายพรานบนท้องฟ้านั่นก็แปลว่าถ้าหากตำนานนี้เป็นจริงล่ะก็สิ่งที่การทดสอบมาถึงก็อาจจะเป็นกลุ่มดาวนายพร และคานะครับก็ได้พบกับกลุ่มหินจํานวนมากที่เรียงตัวกันกลายเป็นหมู่ดาวและซูบารุครับจึงได้เข้าใจว่าการทดสอบครั้งนี้นั้นหมายถึงอะไรกันแน่กลุ่มดาวในพารนะครับมีดวงดาวที่สองสว่างที่สุดอยู่2ดวงและเส้นนี้ก็จะหมายถึงจุดที่ฉายแววที่สุดของการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่ง2ดวงครับมีดาวหน,หนึ่งที่มีชื่อว่าเพเทลจิอุสก็คือชื่อของหนึ่งในบิชอปมปหาบาปนั่นเองส่วนอีกชื่อหนึ่งครับมีชื่อว่าลิกเกิลซึ่งลิกเกิลนะครับเป็นลูกชายของซูบารุนะในในอีกจักรวาลหนึ่งนั่นเองครับผมที่ซนะูบารุนั้นได้คู่กับเลมโดยซูบารุครับตัดใ,ใจที่จะเลือกดาวลิกเกิลเพราะว่าชื่อเพเทลจิอุสครับดูน่ารังเกียจจนเกินไปหลังจากที่ซูบารุแตะไปที่แท่งเสาหินนะครับที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งของดาวลิกเกิลก็ปรากฏว่า เสาหินทั้งหมดนั้นก็ได้สลายหายไปและห้องสีขาวนั้นก็เริ่มสลายกลายเป็นชั้นหนังสือปรากฏขึ้นซึ่งซูบารุครับสามารถพาทุกคนนั้นผ่านด่านการทดสอบได้เปิดเผยร่างที่แท้จริงของห้องสมุดนักปราชญ์หลังจากเข้ามาในห้องสมุดนี้เองครับผมทุกคนนั้นก็ได้เดินไปรอบๆซึ่งพวกเขานั้นก็ได้แปลกใจว่าไอ้หนังสือที่มันอยู่ที่นี่นั่นนะชื่อของหนังสือนั้นเป็นชื่อของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆทั้งนั้นเลยโดยหนังสือเหล่านี้ครับผมจะอธิบายว่าแท้จริงแล้วมันนั้นคือหนังงสืออแห่่ควาามตยนนัเง ซึ่หนังสือแต่ละเล่มครับจะมีชื่อของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ที่เหตุผลที่มันชื่อหนังสือแห่งความตายนะครับก็เพราะว่าเมื่อคุณนั้นได้เปิดอ่านหนังสือเรื่องแล้วก็คุณนั้นจะได้สัมผัสประสบการณ์การตายของแต่ละคนอย่างไรเสียก็ตามครับนังสือที่จะสามารถเปิดอ่านได้นั้นจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับคนที่ตัวคุณเองรู้จักเท่านั้นและไม่สามารถอ่านมันได้นานจนเกินไปไม่อย่างนั้นละก็จินตนากของคุณนั้นจะถูกกืนหายไปทุกคนนะครับได้พบว่านังสือนี้ล้วนเป็นชอ มากมายในห้องนี้จัดเรียงอย่างไม่เป็นระเบียบการค้นหาหนังสือที่ใช่นั้นดูเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุดแต่ยังไรเสียก็ตามครับซูบารุครับด้วยความที่ว่าเป็นตัวเอกเขานั้นก็ได้ค้นพบกับสมุดเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของคนที่เขานั้นรู้จัก ซึ่งคนคนนั้นนะครับก็คือแม่มดแห่งความภาคภูมิใจไทฟอนนั่นเองซุบารุนะครับได้หยิบหนังสือแห่งความตายของแม่มดไทฟอนขึ้นมาและเปิดอ่านทำในนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้รู้สึกเหมือนว่าวิญญาณของเขานั้นกำลังจะถูกดูดเข้าไปในหนังสือสูบารุนั้นรู้สึกว่าเขานั้นได้สัมผัสประสบการณ์ของไทฟอนแลวก็ว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในเรื่องราวจริงๆใบหน้าของสูบารุนัน้นซีดลงโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ เอมิเลียนะครับรู้สึกกังวลที่ซูบารุครับได้แสดงสีหน้าสิ้นหวังออกมาเทินันเอมิเลียครับจะได้ทุบซูบารุแล้วก็ปากฏวาสติของซูบารุนะครับก็ได้กลับมาคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริงซึ่งซูบารุในตอนนี้ครับดูเหมือนกับว่าวิญญาณของเขานั้นจะได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจ,จากภายในหนังสือซึ่งเบียทิสนะครับก็ได้หยิบหนังสือที่ซูบารุเพิ่งอ่านนั้นมาดูนะ ก็ปรากฏว่าเบียทิสนะครับกลับไม่เป็นอะไรเลยนี่เป็นเพราะว่าเบียทิสนะครับไม่รู้จักไทฟอนนั่นเองต่อมานะครับทางจูเลียสนั้นยังได้พบกับหนังสือแห่งความตายที่เป็นของแม่ทัพคนหนึ่งในอาณาจักรของเขาที่ถูกสังหารนั่นเองและนี่ก็ทําให้ทุกคนนะครับเชื่อว่าหนังสือเหล่านี้นั้นเป็นหนังสือแห่งความตายซึ่งหลังจากที่จูเลียสนะครับได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับซูบารุเลยหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้หยิบหนังสือแห่งความตายของแม่มดอีกหลายคนมาอ่านซูบาร ใจที่อยู่ที่นี่เพื่อที่จะอ่านหนังสือที่เหลือต่อดังนั้นนะครับเขานั้นจึงวางแผนที่จะไปยังชั้นที่2เพื่อที่จะทําการทดสอบและจะทําการปลดล็อกชั้นที่2โดยชั้นที่2ครับคาดว่ามันนั้นก็จะมีห้องสมุดอีกเหมือนกันไม่รู้ว่าห้องสมุดนั้นน่ะจะแตกต่างออกไปหรือไม่แต่ตอนนี้ครับพวกเขานั้นได้พบปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขานั้นครับดันไม่พบบันไดที่จะไปยังชั้นที่2พวกเขา้นั้นครับได้ค้นหาเป็นเวลานานได้เห็นเพียงบันไดลงไปยังชั้นล่างเท่านั้นจูๆรรันนนก็ไไไดด้้้ึึอะขมา ซูลครับจะได้ถามซาร่าไปว่าหอคอยนักปราณี่น่ะมันมีข้อกําหนดอะไรบ้างซาร่านะครับก็ได้บอกไปว่ามีกฎอยู่5ข้อข้อที่1ก็คือห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกก่อนที่จะทําการทดสอบเสร็จ2คือห้ามไม่ให้ละเมิดกฎการสอบ3ไม่ให้ดูหมิ่นห้องสมุด4ก็คือห้ามไม่ให้ทําร้ายตัวเองส่วนข้อที่5าครับซาร่าดูเหมือนจะลังเลนิดน,นึงนะครับแต่เธอนั้นก็ได้ปล่อยผ่านไปหลังจากนั้นเองครับด้วยการนำของเอมิเลียทุกคนนั้นจะได้กลับมาอย่างชั้นที่4เดินทางไปยังห้องสีเขียวและพอเข้าไัั้คควววนนีีนนน่บมดท ซ่อนเอาไว้นะครับซึ่งบันไดนี้นะมันจะขึ้นไปยังบริเวณชั้น2โดยตรงซึ่งบันไดที่อยู่ชั้นที่4นะครับที่ซ่อนทางขึ้นไปยังชั้นที่2น,นี้มันดูค่อนข้างโปร่งออกมากๆถ้าเกิดไม่สังเกตเลยก็จะไม่ค้นพบว่ามันนั้นมีบันไดที่ไปยังชั้นที่2น,นั้นซ่อนอยู่เมื่อค้นพบบันไดแล้วครับทุกคนนั้นจะได้เดินหน้าต่อไปจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้เดินทางจากชั้นที่4มาถึงชั้นที่2ได้ดดโดยตรงเลยเพราะทุกคนครับมาถึงชั้นที่2ด้วยบันไดลอยฟ้านั้้้้้้นนนนนนสสสภาาพพแวลลออออออมมขขขขงชชัััททททีีีีี่่่2กกก็็็เเเหืืืบบบ3ยคปริิุธ แต่แตกต่างกันที่ว่าชั้นที่3จะเป็นแผ่นหินนะครับแต่ชั้นที่2นี้กลับเป็นดาบซูบปรุูคับจะได้สัมผัสไปที่ด้ามจับของดาบแล้วก็ได้มีเสียงหนึ่งครับดังขึ้นซึ่งเสียงนั้นครับก็ดังประมาณว่าคนโง่ที่มาถึงดาบแห่งสวรรค์โปรดขออนุญาตจากชายผู้นั้นด้วยและคนอื่นๆครับจึงได้จดจําประโยคนี้เอาไว้ในใจโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชั่นคลิปนี้เลยนะครับ